เอฟว่าไงวันนี้ใส่กระโปรงสั้นอะดูดีปะอืมทั้งที่ในใจกูคิดไอ้ควายขามึงใหญ่ขนาดเนี้ยมึงใส่เพจกูยังคิดว่ามึงใส่กระโปรงใหญ่เลยไม่รู้นะผมเป็นคนหนึ่งนะเว้ยที่ไม่รู้คิดอย่างนี้แบบได้หรือเปล่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้ามีลูกว่ะถ้ามีได้ก็ไม่อยากมีอยู่ดีไม่ใช่ว่าไม่มีลูกคือมันไม่ดีหรืออะไรนะเว้ยแต่มึงเข้าใจป่ะอันนี้ผมถามหน่อยคนที่ดูผมอยู่ส่วนใหญ่อายุกันเท่าไหร่กันบ้าง23 17 15 12 18โอ้ยส่วนใหญ่เป็นเด็กเหรอเนี่ยโอ้อย่างนี้กูไม่กล้าด่าแล้วนะโอ้ย25ก็มีเหรอผมว่าคนที่อายุน้อยๆเนี่ยเขายังไม่ค่อยอะไรหรอกแต่คนที่อายุเกิน20ปีขึ้นไปเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนจะถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าจุดที่รู้ทุกอย่างหรือเจอประสบการณ์หลายๆอย่างมา เจอประสบการณ์อะไรมั่งประสบการณ์ในมัธยมประสบการณ์ในมหาลัยประสบการณ์ชีวิตตอนทำงานและไอ้ผู้ประสบการณ์พวกเนี้ยมันจะมีละเอียดยิบย่อยมากไปกินเหล้ากับเพื่อนเคยไปตีกันเคยกินเพื่อนเคยรักแฟนเพื่อนเคยเหี้ยอะไรคือมันจะรวมมันจะเจอมาทุกอย่างแล้วมึงลองนึกสภาพนะเว้ยคือไอ้สิ่งเหล่านี้แต่ละคนแม่งจะเจอไม่เหมือนกันบางคนอาจจะดาร์กกว่านั้นก็ได้ อย่างผมถ้าเอาดาร์กสุดเลยผมเคยเกือบโดนเสี่ยไล่ยิงอันนี้คือดาร์กที่สุดในชีวิตผมละเพราะผมเคยไปยุ่งกับเด็กเสี่ยที่ผมเคยเล่าไปซึ่งแต่ละคนมันจะแตกต่างกันออกไปแล้วเราลองนึกสภาพถ้าวันนึงเรามีลูกแล้วลูกเราต้องมาเจอแบบเราหรือลูกเราต้องโดนคนอื่นกระทำเหมือนที่เรากระทำคนอื่นถ้ามีลูกชายกลัวที่สุดกลัวแม่งติดยากลัวแม่งติดเหล้ากลัวแม่งติดเพื่อนกลัวแม่งไม่เรียนกลัวแม่งเป็นเด็กเกย์โคตรกลัวเลยสำหรับลูกผู้ชายสำหรับลูกผู้หญิงแม่งหนักกว่าเดิมอีกแต่ถ้าให้เลือกระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายคุยเกี่ยวพูดยากเลยว่ะแม่งมีข้อดีข้อเสียต่างกันเลยของผู้หญิงกลัวอย่างเดียวเลยกลัวว่าจะท้องกูรู้เลยในช่วงอายุตั้งแต่0ขวบจนถึง23ปีเนี่ยตอนนี้กูอายุ23นะกูผ่านเหี้ยอะไรมาเยอะมากแล้วถ้าวันนึงกูมีลูกสาวแล้วลูกสาวเป็นอย่างผู้หญิงที่กูเคยกระทำไปเป็นอย่างผู้หญิงที่กูเคยผ่านมาโคตรเหี้ยเลยนุ้ยกูแบบไม่อยากให้ลูกต้องมาเจออะไรอย่างนี้เลยและอีกอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมมึงลองนึกสภาพแค่ผู้ชายเรารวมตัวจับกลุ่มคุยกันอะแล้ววันนึงสมมติกูมีลูกสาวสวยสมมตินะมึงคิดว่ามันจะไม่เป็นเหยื่ออารมณ์ทางความคิดเหรอวะไอ้ที่กูยังกล้าพูดเลยทุกวันเนี้ยกูรวมตัวกับเพื่อนแก๊งผู้ชายหรือเอาง่ายๆกูอยู่กับเพื่อนแค่คนเดียวก็ได้กูเห็นผู้หญิงสวยกูยังคิดในใจเลยมึงหุ่นแม่งได้หุ่นแม่งได้มันต้องจับกดอย่างนี้มันต้องกดให้สอสมอะใช่ไหมผมไม่รู้ว่าผู้หญิงคิดยังไงแต่เวลาผู้ชายแม่งรวมตัวกันแม่งเป็นอย่างนี้จริงๆเว้ยไอสัตว์มึงด่ากูว่าชั่วมึงด่ากูว่าเหี้ยกูถามจริงมึงอยู่กับเพื่อนผู้ชายมึงคิดไหมมึงมีอะถ้าเกิดเอาวัยเด็กหน่อยวัยมัธยมเฮ้ยมึงดูหัวหน้าห้องนั้นดิโอ้ยวันนี้แม่งชุดพละแม่งโคตรรัดเลยอะและแม่งไม่ติดกระดุมบนด้วยอุ้ยกลมทีกูนึกว่าเห็นลูกฟุตบอลกูเคยกูเลยกล้าพูดเพราะกูเคยอันนี้มอต้นแบบน่ารักขึ้นมามัธยมปลายโอ้ยมึงเห็นอาจารย์นักศึกษาฝึกสอนคนนั้นป่ะชิดมากเฮ้ยอยากมีเมียแก่เว้ยตอนพูดต้องกัดฟันได้นะมันเคี้ยวแล้วถ้าขึ้นมหาลัยล่ะครับเอาจริงป่ะขึ้นมหาลัยมึงคงจะคิดกันใช่ไหมเฮ้ยโอ้แม่งใส่กระโปรงสั้นโอ้ยแม่งอีกนิดนึงจะเห็นแล้วจะเห็นแล้วใส่กระโปรงสั้นขนาดนี้กูจะเห็นแล้วขึ้นมหาลัยไปปุ๊บมึงจะเห็นจนเป็นเรื่องที่แบบกระโปรงสั้นแล้วไงใครขึ้นมหาลัยมึงจะรู้ไว้ว่ามึงจะไม่ได้คิดเหมือนม.ปลายขึ้นไปจะต้องเห็นผู้หญิงใส่กระโปรงสั้นเห็นขาอ่อนนู่นนั่นขึ้นมหาลัยปุ๊บมึงใส่สั้นมึงคิดว่ามึงดูดีเหรอมึงคิดว่ามึงขาเรียวอย่างอัมพัชราภาใช่ไหมมึงใส่สั้นจังวะเฮ้ยทุเรศว่ะนี่มึงมาเรียนหรือมึงมาทำอะไรไหนบอกกูดิ
ใส่กระโปรงสั้นขนาดเนี้ยมึงอยากจะอ่อยผู้ชายให้ผู้ชายติดมากมั้งในใจกูก็อยากจะพูดอย่างนี้แต่แม่งคือเพื่อนกูพูดไม่ได้แล้วมันก็ชอบมาถามกูเอฟว่าไงวันนี้ใส่กระโปรงสั้นอะดูดีปะอืมก็ดีทั้งที่ในใจกูคิดไอ้ควายขามึงใหญ่ขนาดเนี้ยมึงใส่เพจกูยังคิดว่ามึงใส่กระโปรงใหญ่เลยไอ้เหี้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเว้ยงงไหมไอ้มหาลัยมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันจะชอบถามแบบใส่กระโปรงสั้นมาถามความมั่นใจเช็คเรตติ้งนิดนึงว่าดูดีหรือเปล่าอ่ะโอเคจุดนั้นกูยังพอรับได้ที่กูโกรธที่สุดมีครั้งหนึ่งในชีวิตผมไปที่มหาลัยผมขอไม่เอ่ยชื่อแต่เป็นมหาลัยที่มีอัญมณีชิ้นใหญ่ๆขึ้นมันจะมีตึกนั้นมันจะมีกระไดเลื่อนขึ้นไปใช่ไหมบื้ด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 มีครั้งหนึ่งผมจำได้ผมไปหาเพื่อนผมก็ขึ้นกระไดเลื่อนไปและไอ้คนที่มันอยู่ข้างบนผมเนี่ยเป็นผู้หญิงค่อนข้างที่จะหุ่นดีหุ่นดีนะหุ่นดีใส่กระโปรงสั้นทรง A แล้วด้วยความที่ว่าเราอ่ะไม่ได้ตั้งใจมองเว้ยผมเป็นคนที่เวลาขึ้นกระไดเลื่อนไปผมจะมองซ้ายผมจะมองขวาหางสายตาผมมันไปหยุดตรงที่เขาพอดีตรงที่ว่าเขาใส่กระโปรงสั้นและเขาอยู่ตรงมุมที่แบบมันน่าจะเห็นพอดีอ่ะแต่ผมไม่ได้เจาะจงมองนะหางตามันบังคับให้ตากูมองกูก็อ่ะขอดูหน่อยแล้วกันเห็นว่าหุ่นดีเห็นว่าเรียวเห็นว่าสูงแต่โทษนะบางทีการใช้วัสลีนขัดง่ามดากเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีต่อตัวผู้หญิงไปนั่งทับโคนมาเหรอคิดในใจเฮียหันขึ้นไปแม่งจะต้องแบบว้าว Amazing Beautiful หันขึ้นไปพัมโอ้โหเย็ดแม่นี่แบ็คโฮมาเนี่ยคืออย่างผู้หญิงบางคนเขาใส่กระโปรงสั้นมาผมเข้าใจนะเว้ยบางคนเขาใส่กระโปรงสั้นเพราะเขามีเหตุผลคือใส่กระโปรงทรงพีซทรงยาวหรือกระโปรงเหนือเข่าอ่ะมันร้อนเข้าใจประเทศไทยมันร้อนใส่ทรง A กันมันเย็นมันแบบมันไม่ร้อนมันไม่อบไงมันเป็นกระโปรงแบบรัดรูปพอดีแล้วแบบสบายแต่มันจะเดินเหินไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใส่กระโปรงทรง A ให้มันแบบระดับเข่ามันจะดูเรียบร้อยมากแต่มันจะเคลื่อนตัวลำบากเขาก็เลยใส่สั้นๆกันหรือบางทีก็อยากจะโชว์ผู้ชายแต่บางคนใส่กระโปรงทรง A มาเว้ยเวลาเขาขึ้นเขาเรียกว่าไงนะขึ้นกระไดเลื่อนเวลาเขาเดินขึ้นบันไดอ่ะผมรู้สึกว่าผู้หญิงที่เขาใส่กระโปรงทรงสั้นแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจจะโชว์คือเขาจะเดินขึ้นไปแล้วจะเอามือเนี่ยรวบมุมกระโปรงให้ติดกับขาแล้วเดินขึ้นอันเนี้ยเวลาผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าน่ารักมากความรู้สึกส่วนตัวนะเวลาเห็นผู้หญิงแบบใส่กระโปรงสั้นใส่พีซสั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วรวบกระโปรงตอนเดินขึ้นบันไดมันดูน่ารักมากเลยนะเว้ยมันดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบเซฟตัวเองดีอะรู้ว่าแบบไม่ได้ตั้งใจโชว์อะไรอย่างเงี้ยชอบคนใส่กระโปรงพีซสินะได้หมดอะกระโปรงสั้นกระโปรงพีซแก้ผ้าก็ได้รุ่นเนี้ยตอไม้เจาะรูกูยังได้เลยทำไมต้องด่าผู้หญิงขนาดนั้นด้วยล่ะพี่กูไม่ได้ด่าเว้ยแต่กูแค่พูดในมุมที่ว่าถ้าเขาอยากจะโชว์ง่ามขาอยากจะโชว์แบบอ่อยผู้ชายจริงๆคือรักษาให้มันดูดีนิดนึงรู้ว่าอยากจะอ่อยผู้ชายให้ติดรู้ว่าอยากจะแบบฉายแสงให้ดูแต่ถ้าเกิดมึงไม่ดูแลสุขภาพภายในของมึงเนี่ยมันก็อาจจะให้ผู้ชายอนาคตมืดมัวได้เข้าใจคำพูดกูใช่ไหมคือมันขึ้นมหาลัยไปอ่ะเรื่องของการส่องผู้หญิงกระโปรงสั้นมันไม่ใช่การว้าวขนาดนั้นแต่ขึ้นมหาลัยไปอ่ะสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้คือเราจะชอบมองผู้หญิงแบบหน้าตาใสๆดัดฟันใส่กระโปรงพีชใส่แบบเสื้อหลวมๆยิ้มน่ารักน่ารักหรือรุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามหาลัยมาใหม่เฮ้ยมึงรุ่นน้องปีหนึ่งปีเนี้ยชื่อน่ารักสัตว์เนี่ยภาคเคมีอ่ะโอ้น้องดาวภาคเคมีน่ารักมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเปลี่ยนทัศนะความคิดนะของผู้หญิงหลายๆคนที่ขึ้นมหาลัยไปแล้วจะต้องใส่สั้นใส่รัดให้ผู้ชายมองยุคนี้ไม่ใช่ยุคนั้นแล้ว ขึ้นมหาลัยไปมึงจะเห็นเป็นดอกเห็ดเลยเว้ยผู้หญิงใส่กระโปรงสั้น What? แต่การที่เราทำตัวให้มันน่ารักมันน่ามองมากกว่าการที่เราโชว์เว้ย เก็บกดเหรอพี่ไม่เก็บกดก็เหี้ยแล้ว
กูต้องทนมา4ปีทนอะไรทนไม่ทนทนถามเพื่อนถามกูอยู่แล้วแหละมึงกระโปรงทรง A แบบครึ่งขาเนี่ยแบบเฮ้ยสวยปะแล้วแบบพอจะอ่อยผู้ชายได้ไหมถ้าแบบแอบแหวกขานิดนึงกูต้องทนมา4ปีกับการที่กูต้องดูขาฉันครับเห็นใจกูเถอะทัศนคติในดวงตากูไม่มีอะไรดีๆเลยกูอาจจะมองรุ่นน้องอะไรเงี้ยเฮ้ยมันชื่นตาอยู่ดีแม่งเรียกมาแล้วเฮ้ยเอฟเนี่ยใส่กระโปรงสั้นมาดูดีดีก็ดีก็ดีก็ดี